ต้องบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สเปนนะคะที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจนสร้างความเสียหายในรอบมากกว่า50ปีนะคะภูเขาไฟฟูจิค่ะมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะก็ยังไม่มีหิมะตกปกคลุมคือถือว่าช้าที่สุดในรอบ130ปีเลยนะคะรวมถึงพายุไต้ฝุ่นกองเรยที่เพิ่งพัดถล่มไต้หวันรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลและรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์ธรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีทั้งคู่เลยครับอาจารย์คะผลกระทบเริ่มชัดเจนแล้วนะคะสำหรับภาวะโลกร้อนในส่วนของบ้านเราเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าได้รับผลกระทบชัดๆเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องแรกนะฮะก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศแปรปรวนเขาเรียกว่า extreme weather หรืออากาศสุดขีดนะฮะที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของน้ำท่วมทางภาคเหนือที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่สายอันนั้นมันจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักเหมือนกับเรนบอมนะฮะก็คือตกหนักในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็เกิดน้ำบ่าโคลนถล่มอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหรือแม้กระทั่งที่บ้านไร่ที่อุทัยนะฮะส่วนในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเป็นระยะที่ฝนตกที่ผ่านมาแล้วก็น้ำท่วมอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ระบายไม่ทันในบางพื้นที่อันนั้นก็คือส่วนของ อากาศสุดขีดนะครับซึ่งเราคงจะได้เจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยอีกอันนึงที่เราเจอแต่คนอาจจะไม่ค่อยทราบก็คือในเรื่องของระบบนิเวศพินาศนะครับเขาเรียกว่า ecological collapse ได้ยินนะครับค่ะได้ยินค่ะอาจารย์แล้วก็สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเราก็เห็นอย่างชัดเจนกับ2ระบบนิเวศอันแรกสุดก็คือแนวปะการังซึ่งฟอกขาวจนปัจจุบันเนี่ย บางส่วนยังไม่หายฟอกเลยครับ ซึ่งเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอมาครับนี่มันเดือนพฤศจิกาแล้วมันฟอกมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วมันไม่ยอมฟื้น นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เสียหายไปเยอะมากนะฮะเรียกว่าแรงที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาก็ว่าได้นะครับมันจะส่งผลกระทบต่อพวกแหล่งท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากเรื่องของความสมบูรณ์ของทะเลนะฮะเพราะว่าแนวปะการังใครก็ทราบดีว่ามันสวยงามแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นก็น่าเป็นห่วงมากแต่ถ้าเกิดถามว่าอันไหนแรงสุดก็คงจะเป็นเรื่องของหญ้าทะเลเพราะหญ้าทะเลเนี่ยเสียหายเยอะมากนะฮะเรียกว่าเกินครึ่งก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันใต้ไม่ว่าจะเป็นตรังกระบี่สตูลพังงาพวกนั้นเนี่ยจะเป็นเขตที่มีหญ้าทะเลสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่ปัญหาของโลกร้อนต่อเนื่องมา 3-4 ปีเนี่ยทำให้หญ้าทะเลหายไปเยอะมากเรียกว่าเกือบหมดก็ว่าได้นะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อถึงพยูนนะฮะทำให้พยูนกระจัดกระจายแล้วก็เกิดการตายอย่างต่อเนื่องจนที่เรียกกันว่าไม่เคยเจอฮะมากขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกันในอดีตค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะคะว่าเรื่องของสถานการณ์ปะการังฟอกขาวนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมษามาจนถึงพฤศจิกายนแล้วยังไม่ฟื้นเลยถ้าเราเทียบกันหรือว่าเราไปดูสถิติในอดีตค่ะเวลาเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นช่วงเวลาระยะเวลาที่เกิดเนี่ยค่ะสั้นกว่าปัจจุบันอย่างไรแล้วก็ส่งผลกระทบน้อยกว่านี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คือปกติมันน่าจะสักไม่เกิน5อาทิตย์ตอนที่ฟอกขาวแล้วก็น่าจะฟื้นได้ภายใน2เดือนนะฮะสองสามเดือนอย่างมากไม่เกิน3เดือนแต่นี่มันฟอกขาวตอนช่วงที่ฟอกขาวเนี่ยต่อเนื่องกันเกิน2เดือนแล้วก็จากเดือนพฤษเมษาพฤษภามาถึงเดือนนี้มันตั้ง6เดือนแล้วปะการังบางส่วนยังไม่ฟื้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาฟอกขาวก็นานขึ้นแล้วก็ช่วงพาที่ปะการังใช้ในการฟื้นตัวก็นานขึ้นแล้วก็อัตราตายของปะการังฟอกขาวเนี่ยถ้าเกิดเป็นอ่าวไทยในเขตน้ำตื้นเนี่ยตายเกิน 70-80%เพราะงั้นอัตราตายก็สูงขึ้นอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นมันสามเด้งนะฮะแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นตอนนี้มันกลายเป็นปะการังซอมบี้ฮะเข้าใจที่ผมพูดคือมันจะตายก็ไม่ตายรอดก็ไม่รอดมันขาวๆอยู่เฉยๆแล้วที่พูดถึงเนี่ยบางที่เนี่ยลึก20เมตร20กว่าเมตรซึ่งมันลึกมากมันไม่ควรจะลักษณะตายเป็นแบบนั้นถ้าเกิดมันจะตายก็ตายไปเลยก็เดี๋ยวฟื้นก็ฟื้นมาเลยแต่ถึงตอนนี้มันยังขาวๆตายๆฟื้นๆไม่แน่ใจว่ามันจะตายหรือจะฟื้นแล้วถ้าเกิดดูจากอุณหภูมิน้ำทะเลประเทศไทยเมื่อวานนี้เพื่อนสถานีที่ของคณะประมงเพิ่งส่งสัญญาณมาเนี่ย 31.5 องศานะฮะน้ำลึก4เมตรนะฮะค่ะอันนี้คือถือว่าสูงมากใช่ไหมคะ
ฮัลโหลค่ะเมฆจุนได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะมันคือหน้าหนาวเนี่ยปกติมันน่าจะอยู่สัก29แต่นี่มันสัมเมตจุน5มันสูงกว่าเกือบ2องศานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพน้ำทะเลของเราเนี่ยอุ่นขึ้นแน่นอนนะแล้วก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดหน้าหนาวยังสัมเมตกว่าไม่ต้องพูดถึงหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนที่ผ่านมาที่วัดในล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยจากเครื่องวัดนะฮะที่แนวปะการังเลยที่แถวระยองค่ะ 34.8 นี่มันอีก3องศามันกลายเป็นออนเซนแล้วนะครับค่ะแล้วตอนนี้เรามีแนวทางในการรับมือเรื่องนี้อย่างไรคะสำหรับปะการังฟอกขาวที่กินเวลาต่อเนื่องมายาวนานแบบนี้ค่ะอาจารย์อย่างแรกสุดเรารู้นะฮะว่าพื้นที่บางพื้นที่ฟอกขาวน้อยนะครับก็คือแถวพัทยานะฮะตรงนั้นฟอกขาวน้อยมากทั้งที่ซึ่งน่าแปลกมากทั้งที่มันอยู่ใกล้เมืองใหญ่ใกล้อะไรต่างๆแต่ฟอกขาวน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะตรงนั้นเนี่ยอาจารย์คะสามารถได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินค่ะอาจารย์เรารู้พื้นที่ที่มีปัญหานะฮะที่ไม่ฟอกขาวซึ่งมีอยู่ไม่มากหรอกแต่ก็เราก็รู้ละตอนนี้เราพยายามจะดูแลพื้นที่เหล่านั้นให้ดีที่สุดอย่างที่สองก็คือในเรื่องของเทคนิคที่ช่วยการลดการฟอกขาวและลดอัตราตายเช่นการใช้บังแดดปะการังซึ่งเราก็ทดลองทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในหลายที่นะครับเพียงแต่ว่าเราทำได้ที่เล็กๆเท่านั้นเพราะมันใช้เงินเยอะเหลือเกินใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้เฉพาะแหล่งพ่อแม่พันธุ์เล็กๆเราก็พยายามจะพัฒนาเทคนิคตรงนั้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเก็บปะการังมาเพาะเลี้ยง เพื่อให้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนั้นเราก็พยายามอยู่แต่คือถ้าเกิดเราจะไปแก้ไขกับปัญหาทั้งประเทศปะการังเกือบ200ตารางกิโลเมตรเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกครับมันเกินความสามารถเราก็คงจะได้แต่พยุงตัวแล้วก็พยายามจะดูจุดที่พอไปไหวให้อยู่รอดเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ได้บางจุดเล็กๆถ้าเกิดถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น้อยกว่า 1% นะครับว่าง่ายๆแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เราทำได้เพราะว่าสาเหตุหลักของเราคือโลกร้อนครับซึ่งถ้าเราแก้สาเหตุไม่ได้ก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำไปทางไหนต่อครับค่ะเห็นว่าอาจารย์ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นพอดีด้วยไหมคะยังไม่อยู่ครับกำลังจะอยู่กำลังจะอยู่ใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปลายปีเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะไปสัมผัสอากาศหนาวไปชมใบไม้เปลี่ยนสีกันหรือว่าภูเขาไฟฟูจินะคะที่ปกติแล้วหิมะต้องมาแล้วปีนี้บางจุดอย่างเช่นบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิคาโบกุชิโกใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสีเลยค่ะอาจารย์นี่คือผลกระทบที่ชัดเจนของปัญหาภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะญี่ปุ่นนี่โดนหนักสุดนะฮะหนักกว่าเมืองไทยด้วยยิ่งถ้าเกิดดูน้ำทะเลรอบๆญี่ปุ่นนี่ร้อนจัดต่อเนื่องมานานมากเลยนะครับซึ่งแปลกมากเพราะฉะนั้นพอน้ำร้อนจัดในรอบญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงสภาพภูมิอากาศของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ย 1.76 องศาอันนั้นคือญี่ปุ่นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย30ปีซึ่งสูงมากแล้วก็ลบสถิติถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนซึ่งเป็นปีเอลนีโยเนี่ยมันยังร้อนน้อยกว่าปีนี้ซึ่งเป็นปีปกติของญี่ปุ่นด้วยเราก็ทราบดีว่าปีนี้เป็นปีปกติเอลนีโยผ่านไปแล้วตอนนี้จะเข้าลานินญาแล้วด้วยซ้ำมันควรจะเย็นแต่มันดันไม่เย็นค่ะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันก็ส่งอย่างชัดเจนต่อญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคือมีสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นเพียบเลยครับเอาง่ายๆคือฟูจิเนี่ยคือ130ปีนี่ต้องบอกจริงๆว่าสถานีตรวจวัดมันเพิ่งตั้งมาได้130ปีครับก่อนหน้านั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นจะพูดว่าในมาที่ฝนหิมะไม่ตกนานที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้มันตกไม่ตกแต่อันนี้มันตั้งมา130ปีอันที่2พายุกองเลยที่เข้าไปเนี่ยส่งผลกระทบญี่ปุ่นมากเมื่อวานฝนตกหนักเรียกว่าหนักที่สุดในเรคคอร์ดของเดือนพฤศจิกายนไม่เคยมีเดือนพฤศจิกายนในอดีตปีไม่ว่าปีไหนเนี่ยที่มีฝนตกหนักวัดใน1วันเนี่ยได้เท่ากับเมื่อวานเนี่ยของญี่ปุ่นค่ะดังนั้นเนี่ยอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากญี่ปุ่นก็คือหลายๆพื้นที่ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำหน่อยค่ะในการเตรียมพร้อมรับมือไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมนะคะต้องรับมือกันแล้วสำหรับเรื่องของสภาพอากาศที่สุดขั้วแบบนี้ค่ะอาจารย์คือโลกร้อนมันถล่มทุกอย่างนะฮะมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่อยู่อาศัยอาชีพหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนของเราที่เราอยู่หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเราโดนกระทบไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำตอนนี้ก็คือเรื่องลดโลกร้อนเนี่ยพยายามให้เต็มที่เถอะแต่มันไม่เห็นผลภายใน30 40ปีนี้หรอกเราสายเกินที่จะเห็นผลในช่วงอายุเราแล้ว
แต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเราต้องพยายามปรับตัวให้มากที่สุดหาทางรับมือศึกษาข้อมูลล่วงหน้านู่นนี่นั่นไม่ใช่เตรียมตัวเก็บตังค์ไปญี่ปุ่นเสร็จแล้วไปถึงเจอฝนต่อเนื่องกัน 3-4 วันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันกระทบทุกสิ่งครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวรับมือยอมรับว่าโลกร้อนมันมาถึงแล้วแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับเถอะว่าเราไม่สามารถจะลดให้มันเห็นได้ชัดภายใน 20-10 ปีแล้วก็พยายามปรับตัวให้มากที่สุดไม่งั้นเราเดือดร้อนแล้วก็เหนื่อยหน่ายเหนื่อยมากนะฮะต่อการดำรงชีวิตต่อไปไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือจะไปเที่ยวญี่ปุ่นครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับการร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ธรคะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลและรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ฉายภาพให้เราได้เห็นถึงผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนนะคะที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้รวมถึงที่บ้านเราเองนะคะก็เริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสภาพอากาศฝนตกหนักพายุหรือว่าrain bombนะคะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากเพราะว่าฝนตกในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าทำให้หลายพื้นที่เนี่ยกระทบอย่างหนักเลยนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือระบบนิเวศที่เสียหายไปนะคะความหลากหลายทางชีวภาพก็ลดลงไปด้วยอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นถึงเรื่องของปะการังฟอกขาวที่ฟอกขาวมายาวนานถึง6เดือนแล้วนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับคืนได้ไม่สามารถฟื้นฟูได้รวมถึงการตายของหญ้าทะเลที่ตายเป็นจำนวนมากจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนะคะที่มีพยูนตายในท้องทะเลเป็นจำนวนมากด้วยค่ะปัจจัยสำคัญนะคะมาจากเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นน้ำร้อนขึ้นนั่นเองนะคะก็ส่งผลกระทบค่ะต่อเรื่องของปะการังฟอกขาวไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการฟอกขาวนะคะหรือว่าช่วงเวลาของการฟื้นตัวนะคะรวมไปถึงการที่อุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อลักษณะของพายุที่จะมีความรุนแรงขึ้นด้วยอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะอุณหภูมิน้ำทะเลโดยรอบของญี่ปุ่นร้อนขึ้นส่งผลกระทบหนักกับเรื่องของพายุนะคะรวมไปถึงเรื่องของหิมะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ